بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์อันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺตะอาลามากมากนะครับที่อัลลอฮฺยังให้เรามีเขาเรียกว่าเสียงพบกับพี่น้องอีกมีพลังเจอกับพี่น้องตลอดจนเขาเรียกว่าได้มีโอกาสเจอพี่น้องในสนามนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก่อนที่เราจะได้พูดคุยกันนะผมก็จะเปิดนะทุกครั้งเลยพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ถ้าไม่ลืมอินนามัลอามาลุบินิยตแท้จริงอามัลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเนียและเจตนาของเราแล้ววันนี้นะครับพี่น้องที่รักสิ่งที่อยากขอพี่น้องมากๆบอกวันนี้เวลาเราฟังศาสนาพี่น้องสิ่งสำคัญมากๆที่สุดนั่นคือการตะวัดยั่วและการตั้งใจเพราะว่าเวลาคนบรรยายหรือคนฟังเนี่ยนะครับพี่น้องฟังศาสนาจึงไม่ใช่ฟังตลกหรือฟังทอล์กโชว์หรือไม่ใช่การฟังเพื่อเอาบันเทิงศาสนาจำเป็นที่สุดคือการฟังแล้วตั้งใจและอามันจึงเตือนตัวผมด้วยนะครับและพี่น้องทุกท่านว่าขออัลลอฮ์ให้ความสมาธิและตั้งใจให้มากที่สุดเพราะนี่อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับไม่บ่อยนะพี่น้องที่เวลาบรรยายแล้วพี่น้องจัดโต๊ะกินข้าวข้างหน้าเนี่ยผมคนนึงเนี่ยไม่ชอบเลยนะเพราะเวลาบรรยายก็คือบรรยายพี่น้องกินคือกินเวลากินอย่าคุยเวลาฟังอย่ากินไม่อย่างนั้นแล้วก็มึงเอ้ยไม่ได้เรื่องสักอย่างขอโทษนะครับรบเรียบดุรมานดาอีสายคลาสสิกนะผมก็พูดแบบนี้พี่น้องอย่าโกรธนะอย่าโกรธนะโกรธได้แต่อย่าเกลียดแล้วกันให้โกรธไม่เกิน3วันพอแล้วได้ครับญะซากัลลอฮ์ครับผมนะพี่น้องนี่อันนี้บอกนะครับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะเลยบอกกับงานทุกงานเลยนะพี่น้องถ้าได้อย่างนั้นอินชาอัลเลาะห์โซนกินแยกออกเลยชัดเจนว่ากินคือกินเวลาฟังบรรยายท่านก็คือฟังไม่อย่างนั้นแล้วพี่น้องครูเขาบรรยายไป3ชั่วโมงสุดท้ายไม่รู้อะไรเลยรู้อย่างเดียวว่าเขาหมกอร่อยรู้อย่างเดียวว่าวันนี้เจอเพื่อนขอดุอาให้ตะวัดยุพี่น้องอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านสิ่งนึงวันนี้อัลลอฮ์ให้พี่น้องดูนะครับนกมีเบกแต่แมวไม่มีปีกสุดท้ายแมวกินนกได้แมวไม่ได้กระโดดไปกินบนอากาศนะพี่น้องแต่ช่วงจังหวะเวลาไม่กี่นาทีที่อัลลอฮ์ให้นกลงมาอยู่ข้างล่างทำไมแมวตะครุบนกได้เพราะแมวมีความตะวัดยุตตั้งใจในการตะครุบสุดท้ายมันก็ได้ฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์มันจัดว่าจัดใครพยายามอัลลอฮ์ให้แล้วหัวข้อในวันนี้นะครับได้รับอามานะห์ว่าทำยังไงเมื่อเขาว่าอนุญาตแต่อิสลามมองไม่ได้ผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่อิงการเมืองใดๆทั้งสิ้นไม่อิงอะไรทั้งสิ้นและวันลอยชีวิตผมไม่เคยคิดจะเข้าเรื่องการเมืองเลยแต่วันนี้เราจะคุยในเรื่องศาสนาในเรื่องมุมมองของมุสลิมความสวยงามอย่างหนึ่งพี่น้องของการที่เราได้เกิดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นั่นคือมุสลิมมีคำว่าฮาลาลและฮารอมมีคำว่าอนุญาตและไม่อนุญาตและความสวยงามยิ่งกว่านั้นคำว่าฮาลาลหรือฮารอมของเราเนี่ยไม่อิงกับใครทั้งสิ้น
ไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวพี่น้องจึงพบว่าหลักการของอิสลามจะไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยจนวันกิยามะห์จะไม่มีการลดหย่อนจะไม่มีการเพิ่มเติมทั้งหมดสิ้นสุดในวันที่อัลลอฮ์กล่าวว่าอัลยอมะอักมัลตุลกุมดีนกุมวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาเจ้าสมบูรณ์แล้วอิสลามจึงไม่เปลี่ยนจนวันกิยามะห์สิ่งใดที่อัลลอฮ์ขีดว่าฮารอมจะไม่มีมนุษย์คนไหนมากล่าวว่าฮารอมได้จะไม่มีใครมาเปลี่ยนสิ่งที่อัลลอฮ์ว่าฮารอมให้กลายเป็นของฮารอมจนวันกิยามะห์เสน่ห์อิสลามตรงนี้คืออะไรพี่น้องเมื่ออิสลามมาจากอัลลอฮ์ชะรีอะฮ์มาจากอัลลอฮ์กฎหมายมาจากอัลลอฮ์กฎหมายอิสลามจึงไม่เอื้อประโยชน์แก่ใครคนใดคนหนึ่งทั้งสิ้นทั้งหมดเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเป็นความเมตตาสำหรับคนทุกคนแต่จะไม่เหมือนกับกฎหมายของมนุษยชาติใครมีอำนาจใครมีพลังเขาสามารถจะกำหนดสิ่งที่เป็นผลประโยชน์กับตัวเองได้เลยอัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอตีฟุลคบีรผู้ทรงรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดผมจึงบอกว่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรามีอัลลอฮ์ขอบคุณที่เรามีคำว่าฮาลาลขอบคุณที่เรามีคำว่าฮารอมแล้ววันนี้พี่น้องที่รักถามว่าทำไมมุสลิมอยู่ดุนยาวันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ต้องขีดฮาลาลฮารอมให้เราด้วยทำไมไม่ปล่อยอิสระทำไมไม่ให้เราใช้ชีวิตยังไงก็ได้พี่น้องดูนะครับทำไมอัลลอฮ์ห้ามหมูทำไมอัลลอฮ์ห้ามสิ่งมันเมาทำไมอัลลอฮ์ห้ามของเลวร้ายเวลาเราตอบด้านการแพทย์เราก็จะบอกว่ามันมีข้อเสียอย่างนั้น1 2 3 4จริงๆแล้วเนี่ยนะครับข้อเสียทางการแพทย์นั่นคือสิ่งที่เราวินิจฉัยได้หลังจากนั้นแต่หลักจริงๆเลยเนี่ยบอกนี่คือบททดสอบทำไมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนแรกหันสู่บัยตุลมักดิสสุดท้ายอัลลอฮ์เปลี่ยนหันไปมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์ถามว่าหันบัยตุลมักดิสเนี่ยก็คำสั่งจากอัลลอฮ์หันสู่กะบะห์ก็คำสั่งอัลลอฮ์แต่อะไรครับเพื่ออัลลอฮ์จะดูว่าไม่ยัตตะบิอุรรอซูลใครบ้างที่ตออัตรอซูลคำสั่งที่อัลลอฮ์ห้ามใครบ้างจะเชื่ออัลลอฮ์คำสั่งอิสลามห้ามใครบ้างจะตออัตรอซูลแค่อัลลอฮ์จะดูว่าเราเชื่อหรือไม่แค่นั้นเองส่วนไอ้เหตุผลวิทยาศาสตร์ที่ท่านคิดน่ะนั่นคือฮิกมัตที่ตามหลังมาหลักๆอัลลอฮ์จะดูอีมานอัลลอฮ์จะดูหัวใจบางต่ออันอัลลอฮ์หรือไม่แค่ผ้าผืนเดียวพี่น้องคำสั่งอัลลอฮ์บอกว่าคุณลินมุมินาตบอกแก่บรรดามุมินาตทั้งหลายอัลลอฮ์บอกลายุบดีนซีนะตะฮุนนะจะเปิดเอารับความสวยงามของท่านผ้าผืนเดียวอะอัลลอฮ์ดูอะไรพี่น้องอัลลอฮ์ดูว่าเราเชื่อหรือไม่ต่ออัตหรือไม่อยู่ในคำสั่งอัลลอฮ์หรือไม่นี่คือเหตุผลพี่น้องครับผมจึงบอกตัวผมและพี่น้องว่าเราอยู่ดุนยาวันนี้เนี่ยถ้าไม่มีคำว่าฮาลาลฮารอมเราจะไม่ต่างกับสัตว์ตัวหนึ่งเลยพี่น้องที่รักหรืออัลลอฮ์กล่าวว่าบัลฮุมอัลลัลเขาหลงยิ่งกว่าเดรัจฉานสัตว์นี่นะครับจะผสมพันธุ์ยังมีฤดูจะสืบพันธุ์ยังมีอาดับ
าวางไข่ยังมีเวลานี่คือสุนนะตุลลอฮ์กฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ตั้งเรียบร้อยแต่เมื่อคนไม่มีฮารอมเมื่อคนไม่มีฮารอมแปลกไหมนบีบอกวันหนึ่งคนจะซินาริมถนนน่ะคนจะเดินแก้ผ้าคิดด้วยสติปัญญาพี่น้องสมัยเราคนบ้าที่เดินแก้ผ้าสมัยเราคนไม่มีอะไรเลยที่เดินแก้ผ้าซินาริมถนนเกิดได้ยังไงอ่ะสุดท้ายมีจริงๆเพราะอะไรครับเมื่อไม่รู้จักฮารอมไม่มีคำว่าฮารอมท่านจะไม่มีหลักยึดเหนี่ยวอะไรเลยนี่คือฮาลาลฮารอมให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์และฮาลาลฮารอมที่มีคุณภาพจะต้องไม่มาจากใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอานพี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาอ์ตะกอวะลอะลัยนาบะอ์ดัลอะกอวิลถ้าเขากุความคิดหรือคำพูดของเรามาละอัคดนามินฮุบิลยามินซุมมาละกะตะนามินฮุลวะตินอัลลอฮ์บอกเราตัดเส้นชีวิตเขาแน่นอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่สามารถที่จะกำหนดสิ่งฮาลาลฮารอมได้ๆนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติเท่านั้นพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องวันนี้เราอยู่ในดุนยาอาคิเราะห์ซะมันเราอยู่ในดุนยาช่วงท้ายถามพี่น้องว่าฟิตนะห์ความเลวร้ายในปัจจุบันกับความเลวร้ายเราในอดีตเปรียบเทียบกันยุคต่อยุคสังคมเลวขึ้นหรือไม่เลวร้ายขึ้นหรือไม่วันนี้องค์กรมุสลิมมากอีเวนต์มุสลิมมากมัสยิดมีมากแต่พี่น้องเชื่อไหมว่ามัสยิดก็มากและมันจะไม่มีทางลดหย่อนลงไปเลยฟิตนะห์จะมาหนักเรื่อยๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกล่าวให้อุมมะฮ์ท่านรู้ว่าความเลวร้ายในอนาคตลาย่าตีอะลัยกุมซะมานลาย่าตีอะลัยกุมซะมานไม่มีเวลาใดที่มาถึงพวกท่านอิลลัลลซีบะดะฮูชัรรุมมินนอกจากว่ามันจะเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆเอากะมากาลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อนบีพูดอย่างนี้พี่น้องมนุษย์จะอยู่ในสังคมเลวร้ายจนกระทั่งคนคนหนึ่งเดินผ่านกุบร์เขาจะหวังเหลือเกินว่าฉันอยากจะเป็นคนที่อยู่ในกุบร์นี้เหลือเกินความฟิตนะห์ที่มันเลวร้ายมากความเลวร้ายที่เกิดในสังคมมากแล้ววันนี้ผู้ศรัทธาจะทำยังไงครับบ่าวอัลลอฮ์จะทำยังไงมุมินจะอยู่ยังไงบอกอันดับแรกเลยจำเป็นที่สุดที่วันนี้จะต้องฟื้นฟูเยาวชนเราครับพี่น้องพี่น้องอยู่เยาวชนนี่ทำไมต้องฟื้นเยาวชนก่อนพี่น้องไม่ต้องดูอะไรเยอะแค่สังคมจาฮิลียะห์ยอมรับเรียนว่าพลังเยาวชนมีพลังจริงๆไม่ต้องดูสังคมมุสลิมก่อนนะดูดุนยาที่เกิดขึ้นดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศและนวดทั่วโลกพี่น้องดูว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นเยาวชนยอมรับหรือไม่มันถึงเวลาที่ต้องยอมรับมันถึงเวลาต้องยอมจำนนว่าวันนี้หมดเวลาของขอโทษนะครับอาวุโส
วชนสำคัญกว่ารุ่นโต๊ะน่ะมีตังค์แต่ไม่มีแรงเข้าใจไหมโต๊ะเข้าใจนะไม่มีแรงโต๊ะถ้าโต๊ะมีแรงก็ไม่ถึงร้อยยี่อ่ะเดินทางมัสยิดเขาไม่สั่นกันทำดุลิลแล้วแต่วันนี้สังคมจะเปลี่ยนได้ไม่ใช่ด้วยเงินเงินคือส่วนเดียวแต่อุดมการณ์คือส่วนสำคัญมากวันนี้พี่น้องถามพี่น้องว่าขอโทษนะครับผมไม่รู้จักใครส่วนตัวนะพูดและโดนใครมาอัพแม้กระทั่งตัวเองด้วยชุมชนหลังสุราเราเกือบทุกพื้นที่เวลามันต้มน้ำท่อมกินคนแก่หรือวัยรุ่นมากกว่าอาจารย์มันเป็นยาบอกมึงไม่ต้องพูดเลยอ่ะเป็นยามึงไม่ใช่เจ็บเส้นไม่ได้ทำนาทีจะไปอ้างบอกสมัยต้นแจกูเคี้ยวมึงไม่ได้เคี้ยวเหมือนต้นแจเดี๋ยวนี้ขายน้ำเรียบร้อยเลยเอาไงเนี่ยเราจะไปปิดอะไรก็ไม่ได้หรอกพี่น้องเพราะพ่อเราไม่ใช่นายกถามว่าวัยรุ่นเจ้าหรือคนแก่เยอะคนละหมาดมัสยิดอายุรวมกันเกือบเท่ากันแท้บ้านผมอะแต่มีไม่กี่คนเองคนแก่หรือวัยรุ่นเข้ามัสยิดเยอะกว่าครับวันนี้ยอมรับว่าถ้าวัยรุ่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆพี่น้องจำหะดีษคำดุอาของนบีได้ไหมที่นบีขอดุอาแล้วร้องไห้ในวันที่มุสลิมออกศึกบาดา300คนนบีร้องไห้บอกอัลลอฮ์ว่ายาอัลลอฮ์ถ้ากลุ่มชนนี้หมดไปยาอัลลอฮ์ละตัวบัดบาดเลียมจะไม่มีใครอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วบนหน้าแผ่นดินนี้นั่นคือมุสลิมเราตอนนั้นน้อยมากถ้าวันนี้เยาวชนไม่กลับมาพี่น้องอย่าไปบอกว่าเราจะยืนยังไงในวันที่เขาบอกฮารอมแม้กระทั่งของฮาลาลมุสลิมจะทำไม่ได้ตราบใดที่วันนี้อุดมการณ์เราไม่แข็งแกร่งวาญิบต้องฟื้นเยาวชนนี่คือจุดแรกพี่น้องครับแล้ววันนี้เยาวชนฟื้นยังไงทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่เราต้องเดินกลับมาสู่หลักการอิสลามที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ภูมิใจให้ได้เชื่อมั่นให้ได้ว่าชะรีอะฮ์กฎหมายอัลลอฮ์คือสูงสุดว่าไม่ยุอัซซิมชะอาอิรอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกใครที่ให้เกียรติในสัญลักษณ์ของอัลลอฮ์ชะอาอิรอัลลอฮ์ชะอาอิรอัลลอฮ์นั่นคือเรื่องราวอิบาดะห์ทั้งหมดที่อัลลอฮ์ใช้นี่คือสัญญาณของอัลลอฮ์พี่น้องดูว่าอัลลอฮ์บอกอินนัสซอฟาวัลมะรวะมินชะอาอิรอัลลอฮ์ซอฟามะรวะคือสัญญาณหนึ่งของอัลลอฮ์นี่คือซอฟามะรวะละหมาดก็ใช้อิบาดะห์ก็ใช้กฎหมายอิสลามทั้งหมดใช่ทำยังไงเราจะให้เกียรติกฎหมายของอัลลอฮ์ได้ใครที่ให้เกียรติกฎหมายของอัลลอฮ์ได้ฟะอินนะฮามินตักวัลกุลูนั่นคือมันมาจากหัวใจที่ตักวาพี่น้องครับมันมาจากหัวใจที่ยำเกรงทำยังไงมุสลิมจะภูมิใจในอิสลามที่เขามีปัญหาเดียวเราไม่ภูมิใจเพราะเราได้มาง่ายๆเราได้มาผ่านท้องแม่ทำไมสามารถยอมจับศาสนาไว้ถึงแม้ตัวเองจะตายก็ตามพี่น้องดูกุตัยบะห์อัลลอฮ์ยะรฮัมโดนจับแท้ๆ
ังไว้ในคุกไม่ให้กินอะไรทั้งสิ้นนอกจากเหล้ากับสุกรไปน้องเท่าไรตั้งหมูกับตั้งเหล้าอยู่ในคุกกับท่านกุตัยบะเป็นมุสลิมรอฮิมะฮุลลอฮ์พี่น้องเชื่อหรือไม่สามวันผ่านไปเปิดคุกกงออกมาพี่น้องท่านกุตัยบะแม่ทัพออกมาเกือบตายไม่แตะแม้แต่นิดเดียวทั้งเหล้าทั้งเนื้อหมูโรมันถามว่าทำไมเจ้าไม่กินในเมื่อศาสนาเจ้าเนี่ยหากถึงภาวะขับขันกินได้ทำไมเจ้าไม่กินกูเตยบ้างพี่น้องดูคนรักศาสนาตอบยังไงบอกยามันโอ้กษัตริย์โรมันฉันรู้จักศาสนาฉันดีกว่าท่านจริงอัลลอฮ์อนุมัติกรณีที่ไม่มีอะไรกินกินได้แต่วันนี้เจ้าทำกับฉันเจ้ากำลังดูถูกตัวฉันและศาสนาฉันไม่ใช่ฉันหลงในป่าแล้วไม่มีอะไรกินเจ้าตั้งใจจะขังแล้วก็ตั้งเดี๋ยวมึงก็กินเดี๋ยวมันก็กินมึงไม่มีอะไรกินสามวันเนี่ยมึงกินแน่นอนท่านเล่นกับฉันแบบนั้นวันลอยกูตายแม่บอกฉันยอมตายแต่ฉันจะไม่ให้ใครเล่นกับศาสนาฉันเป็นอันขาดยาอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินแต่เป็นการดูถูกกูตายแม่ยอมตายแต่ไม่ให้ใครเล่นศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องมองอะไรออกไหมสังคมมุสลิมมองอะไรออกไหมมึงอย่าไปอะไรเยอะมึงไม่ต้องซีเรียสเลี้ยงข้าวแจกเงินมันเดี๋ยวก็เชื่อมเราเป็นไหมผมไม่รู้จักใครแล้วก็ไม่คิดจะไม่รู้จักใครด้วยไม่ต้องอะไรเยอะให้เขาไว้เดี๋ยวมันเชื่อมไอ้ประเภทที่ให้เชี่ยวด้วยเงินด้วยอาหารใช้ได้ชนิดเดียวคือกับสัตว์นะครับพี่น้องจริงๆไม่ได้ขี้หกเคยเลี้ยงกระรอกไหมบ้างเคยเลี้ยงนกไหมนกเหยี่ยวตัวบ้าเริ่มทำไมเราเรียกมันมาไม่ได้จับตั้งแต่เล็กด้วยง่ายครับให้อดอาหารถึงเวลาป้อนสุดท้ายเริ่มปล่อยไปไกลได้ยินเสียงเราปุ๊บมันมาเลยท่านเป็นเหมือนมันไหมเราเป็นเหมือนมันไหมแต่ซอฮาบะห์เขารักศาสนาของอัลลอฮ์มากพี่น้องเชื่อไหมมีอาหรับเนี่ยอาหรับวงเล็บอาหรับสายแอลกอฮอล์มันมีหลายสายเหมือนกันนะพี่น้องอาหรับบางคนยังดิ้งอยู่ไม่ใช่ทุกคนนะก็เหมือนคนไทยเรานี่แหละเชื่อไหมครับอาหรับนะกินเหล้านะครับไปที่โต๊ะหนึ่งในสถานที่เที่ยวเจอฝรั่งนั่งอยู่คุยเลยพี่น้องว่าสวนเนมไปคำฟรอมพอยนี่บอกมาจากยาฮูดเชื่อไหมว่ามุสลิมคนนี้ลุกขึ้นเลยบอกเป็นไปไม่ได้ฉันจะนั่งกินเหล้ากับยาฮูดตัวเองจะมาเสียดอยู่แล้วแต่ใจลึกๆยังมีข้อที่มันรักและผูกพันกับอิสลามของอัลลอฮ์อยู่ผมจึงบอกพี่น้องวันนี้ว่าชะอาอิรุลลอฮ์สัญลักษณ์ของอัลลอฮ์เนี่ยการแสดงออกว่าฉันคือมุสลิมยิ่งใหญ่มากและอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการให้เราต่ำต้อยพี่น้องดูซอฮาบะห์คนหนึ่งอุกาชาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอุกาชาห์เคยได้ยินใช่ไหมครับหนึ่งใน70,000ที่นบีขอให้เข้าสวรรค์เลยไม่ต้องสอบสวนนะ70,000ท่านไปแล้ว1เหลือ69999ไปลุ้นเอาเอง
พี่น้องอุกาเช่ครั้งหนึ่งนบีถามว่าใครจะเอาดาบเล่มนี้บ้างดาบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ยกมือหมดเลยฉันจะเอาแต่นบีบอกว่าคนที่จะรับดาบนี้ได้ต้องให้สิทธิแก่ดาบอย่างสมบูรณ์อะไรคือสิทธิของดาบยารอซูลุลลอฮ์เขาต้องต่อสู้และห้ามหันหลังแม้แต่นิดเดียวเหลือคนเดียวพี่น้องอุกาชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรับดาบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในศึกครั้งนึงทัพมุชริกีนอยู่ข้างหน้าเป็นแสนๆอุกาชะห์ถือดาบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเดินถ้าภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าเดินทรายอะครับเขาใช้เดินแบบนี้มั้ยไม่ใช่เดินแบบนี้นะท่านนบีเห็นนะอุกาชะห์เดินแบบนี้นะพี่น้องเดินแบบคือถ้าเราน่ะพร้อมบวกอย่างเดียวถ้าเดินเข้ามาในซอยอย่างนี้แล้วก็มีนี่พร้อมบวกแน่นอนปากอยากสั่นแน่นอนเดินมาเลยพี่น้องนบีเห็นเนี่ยบอกว่าถ้าเดินอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่รักแต่กรณีนี้ไม่เป็นไรยาอัลลอฮ์พี่น้องวิเคราะห์คำพูดนบีได้ไหมตอนหน้าข้าศึกมุสลิมอ่อนแอไม่ได้ยาอัลลอฮ์ทำไมเวลาตะวัฟแบบอย่างท่านนบีอย่างหนึ่งเอาผ้าย้อนและโชว์แขนตรงนี้ผู้ชายเห็นเราเอร่าไหมครับพกผ้าและผ้าโชว์แขนลงเลยสุนนะนบีอย่างหนึ่งเดินตะวัฟทำไมอ่ะท่านนบีเข้าอุมเราะห์ไปน้องเตรัตซอฮาบะห์โฮมแบบนี้เดินและพวกมุชริกีนอัลลอฮ์พวกมุสลิมนี่ไม่แต่มอยอทั้งนั้นเลยทำไมมีแต่อัลลอฮ์เจ้าไหวอ่ะพี่น้องท่านนบีไม่ต้องการให้ใครดูถูกมุสลิมเปิดตรงนี้และขอโทษนะครับท่อนแขนนะครับท่านเลขาขอลิศหนึ่งตรงนี้นะพอเปิดปั๊บสามรอบแรกเดินเลยยาอัลลอฮ์มุสลิมไม่ใช่อ่อนแอนี่นบีกำลังสอนเราว่าอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์กล่าวอันตุมุลอาลามนะท่านคือผู้ที่สูงอินคุณตุมุมินินถ้าท่านเป็นมุมินผู้ศรัทธาท่านจะอยู่กระจอกไม่ได้ไม่มีใครเห็นเงินในกระเป๋าท่านจริงไหมบังเราไม่ได้แขวนคอว่ากูมีเงินในกระบัญชีอยู่8ล้านไม่ใช่แต่อิสลามไปน้องวัดกันที่ข้างนอกด้วยอัชชิดดาอุอัลลังกุฟาร์รูฮามาอุบัยนะฮุมในระหว่างพวกเขานอบน้อมแต่เมื่อไรกุฟาร์ซอฮาบะห์จะยิ่งใหญ่ทันทีพี่น้องอุมัรบินคอตตับซอฮาบะห์บอกว่าถ้าคนรู้จักอุมัรบินคอตตับเขาจะกล้าแม้กระทั่งจับเคราอุมัรท่านอุมัรอ่อนโยนนะครับพี่น้องอ่อนโยนนะครับเวลาชีวิตของท่านแต่เวลาอุมัรอยู่ต่อหน้าปาเซียต่อหน้าโรมันต่อหน้าศัตรูอิสลามอาชิดดาวอัลันกุฟาร์แข็งมากผมจึงบอกพี่น้องว่าท่านต้องยอมรับท่านไม่ใช่กระจกท่านถูกประดับด้วยชะรีอะห์ของอัลลอฮ์อิสลามจึงต้องการให้พี่น้องยิ่งใหญ่โดยไม่เดือดร้อนใครเลยแค่ท่านอยู่กับอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์จะประดับด้วยความน่าเกรงขามทันทีครับพี่น้องดูอุมัรบินคอตตับเดินเข้าไปตรงมักดิสที่เราดูนะอักษรที่ยะฮูดโจมตีกันเละเทะหมดแล้วครับพี่น้องอุมัรเดินเข้าไปตรงมักดิสใส่เสื้อผ้าที่ท่านมีสามารถเปลี่ยนชุดอามีรุลมุมินีนบอกไหมนะห์นุกอมเราเป็นกลุ่มชนอาอัซซันัลลอฮุบิลอิสลามที่อัลลอฮ์ยกเกียรติด้วยอิสลามถ้าเราแสวงหาเกียรติอื่นจากอิสลามอัซซันัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราตกต่ำทันทีอุมัรพูดจริงไหมครับพี่น้องทำไมวันนี้มุส
สลิมเราความน่าเกรงขามไม่มีเหมือนในอดีตอย่างเดียววันนี้เราหาเกียรติอื่นจากอัลลอฮ์เราหาเกียรติจากมักลูกเกียรติจากดุนยาสุดท้ายอัลลอฮ์ถอนหมดเลยคอลิบินวาลิดคำเดียวฉันมากับกลุ่มชนที่ทั้งหมดรักความตายเหมือนพวกท่านรักในการกินเหล้าแค่นั้นเองโรมันยกมือเลยครับพี่น้องใครจะสู้กับคนที่ก้าวมาเพื่อตายในขณะที่เราก้าวเพื่อรอดความยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ถอนเมื่อท่านสยบกับดุนยาจึงเป็นโจทย์พี่น้องครับว่าไม่ต้องกังวลมันมีฮาลาลของเขาอีกเยอะที่เขายังไม่ได้เปิดไม่ต้องเยอะหรอกแค่ไม่อนุมัติตามกฎหมายน่ะเหล้าก็ขายดีแล้วในมุกเกมมีตั้งนานแล้วทำไมมุสลิมเราทำอย่างเดียวครับพี่น้องคนจะทำคือทำแต่ปรากฏกับโดนเอื้อด้วยบางอย่างยิ่งง่ายใหญ่เลยแต่วันนี้ถ้าเรามีจิตสำนึกต่อให้ฮารอมรอบตัวเขาก็ไม่ยุ่งทำไมอ่ะพี่น้องเป็นไปได้ไหมครับวัยรุ่นคนหนึ่งถูกชวนทำซินะผู้หญิงสวยด้วยตัวสวยงามร่ำรวยอัลลอฮ์รอดยากนะนั่นเลยขาผมพยักหน้านี่แสดงว่าจริงรอดยากรอดยากนะมั้ยถ้าโต๊ะ70ชวนนี่ก็อาจจะรอดอย่าเลยโต๊ะเราแก่กันแล้วแต่มันไม่ใช่นะ17แล้วบังคลิดสวยทั้งหมดเลยแต่มีบ่าวอัลลอฮ์บางคนฮารอมทำได้ชัดๆไม่มีการแจ้งความใดๆทั้งสิ้นอนุมัติหมดอนุญาตไม่เอาอะไรเลยอินนีอะคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์ยากไหมทำไมแค่พูดคำนี้เนี่ยไปวันกิยามะห์ได้อยู่ใต้ร่มอารัชเลยครับไม่ใช่ตาหยุดทั้งคืนไม่ได้บวชตลอดปีแค่ทิ้งความชั่วในจังหวะที่ทำชั่วได้เพื่ออัลลอฮ์ดารอญะห์สูงเลยจึงบอกพี่น้องว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์โอกาสทำชั่วเยอะแต่ไม่ทำยิ่งใหญ่มากอาหรับมาบ้านเรานี่ตกใจเหงื่อแตกพี่น้องเจอมุสลิมแม่เรากระจมอกตากผ้าเนี่ยเรียบร้อยโอ้อีมานอยู่แข็งแรงมากกวียุนอีมานอีมานท่านเข้มแข็งมากอยู่ได้ยังไงพี่น้องเราไปอุมเราะห์นะแต่ไปอุมเราะห์เนี่ยมันเหนียดไปอิบาดะห์ลองไปเที่ยวลุบนานเลบานอนสิครับลองไปสัมมนาที่นั่นดูนะท่านเลขาผมนะครับเราดูสัมมนาสักอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องเลบานอนไปอเมริกาสักอาทิตย์แล้วอารับเวลาเราไปพี่น้องอย่าว่าแต่เจอกระจมอกเลยจะเจอหน้าแข้งนี่ยังไม่เห็นเท่าไหร่เลยเมืองไทยไม่ใช่หน้าแข้งปะขึ้นไปถึงนี่จอดไฟแดงเทียบข้างถ้าเบรกได้คือสุดยอดบางคนบอกอยากเป็นเหมือนอาจารย์นะได้อยู่พี่น้องสามจังหวัดบรรยากาศมุสลิมหมดเลยผมนี่อยู่ป่าตองป่าตองอะครับป่าตองอะระวังนะพี่น้องไม่มีชั่วโมงบินเที่ยวป่าตองกลับมาในตาแดงเลยนะครับแดดแรงแดดแรงแดดแรงครับแดดแรงแดดแรงฮะบอกทำไมอะอยากอยู่อาจารย์ปัตตานีนารายณ์ล่ะไม่เห็นของมาเสียอาจารย์ไม่ดูมาเสียเลยผมบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ดูแต่มันไม่มีให้ดูอันนี้บอกพี่น้องเลยบอกไม่ใช่เราไม่ดูจะวัดยังไงดูไม่ดูเรายังไม่มีโอกาสได้ดูเหมือนมันถ้ามีโอกาสแล้วไม่ดูเนี่ยสุดยอดบอกวัยรุ่นมึงอยู่นิมฮานเนี่ยเช่าสปีดบอทเด็กชายหาดอ่ะหัวแดงๆอ่ะพี่น้องไปเที่ยวสลามได้เลยอ่ะครับมุสลิมเราบอกวันนี้ฝรั่งแก้ว่าถ้าทำไม่ดูได้เนี่ยสุดยอดกว่าผมไม่ดูอีกทำไมอ่ะอัลลอฮ์วัดตอนไหนไม่ได้วัดตอนพูดไม่ได้วัดตอนบรรยายแต่วัดตอนเจอวันนี้เขาอนุญาตของอารามอยู่ที่ท่านเชื่ออัลลอฮ์หรือไม่เขาฟุลลอฮ์หรือไม่
ชาฮะมึงเลิกไหมถ้ามึงเลิกแล้วก็ขอโทษนะครับมะถ้ามึงเลิกเพราะว่าเขาประกาศห้ามจะเป็นเอาน้ำหน้าอะไรไปบอกอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ห้ามตั้งแต่กี่พันปีพี่น้องของคอมรุนของมึนเมาผมบอกว่าหลักๆสำคัญอยู่ที่ไหนอีมานเยาวชนพร้อมจะเลิกอยู่ตรงไหนก็ได้อินชาอัลลอฮ์เหมือนเราเลยล้อมรอบมุสลิมทั้งนั้นสุเราคนเต็มไหมมะเนี่ยฮาลาลน้อยๆเลยยังไม่ไปนู่นไปน้องที่รักรัชดาไกลไตหงต้องมุจฮาดะไม่พยายามไปไม่ถึงมีมาบางเราไปแถวนั้นมีไหมครับไปน้องลาอิลลาฮะอิลลัลลอฮ์ของมัสยิดไปน้องที่รักจึงบอกไปน้องว่าวันนี้สำคัญที่สุดที่ตัวเราแล้วสองความเข้มแข็งของอุมมะห์โดยเฉพาะผู้นำอันนี้ต้องฝากเลยไม่ยึดกับใครทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นมุสลิมไปน้องยุคอุมัรบินคอตตอบสับวานิมะห์อิสลามพิชิตปาเซียซับวานิมามาตั้งแต่นายอุมัรบินคอตตอบไม่มีคดโกงแม้แต่ดิรฮัมเดียวทุกอย่างเรียบร้อยซาบัดบอกยังไงเพราะท่านคือผู้นำที่ยุติธรรมเมื่อผู้นำดีผู้ตามก็ดีครับฮัสซันบัสซารีถูกถามว่าทำไมวันนี้ผู้นำเราไม่ค่อยดีเลยสมัยสลัฟนู่นนะสมัยนู่นนะฮัสซันว่าแสดงว่าคนส่วนใหญ่ในชุมชนไม่ดีคนไม่ดีไม่มีทางสนับสนุนคนดีครับลิงไม่เชียร์คนคนก็ไม่เชียร์ลิงที่ขึ้นมาถ้าบอกว่าเป็นคนเป็นไปไม่ได้เพราะ 90% หมู่บ้านคือลิงเก็ตไหมเข้าใจไหมครับอิสลามมองหลักสำคัญที่สุดในการมีบทบาทเปลี่ยนแปลงคือผู้นำถามว่าวันนี้เราอยากเป็นผู้นำได้ไหมผู้นำคนแรกท่านอบูบักอัสซิดดีกพี่น้องว่าทำไมอบูบักจึงต้องมีการบัยอะฮ์เป็นผู้นำดูในฮายาตุสซาบะฮ์อบูบักกล่าวว่าฉันต้องเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำเนี่ยหลักสำคัญที่สุดของอบูบักต้องการรักษามัสลาฮะผลประโยชน์ของอุมมะห์ว่าอินนีการิฮุนทั้งที่ตัวฉันเกลียดในการมีตำแหน่งที่สุดแต่ไม่มารับไม่ได้อิสลามอยู่ภาวะไม่มีผู้นำไม่ได้โรมันมีปาเซียมีพร้อมขยันฉันจึงต้องเข้าเพื่อรักษาอุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักพูดราคาคุยไหมครับเลือกผมเถอะครับพรรคคอนเวิร์ตออลสตาร์ผมจะปกป้องสิทธิพี่น้องผมจะใช้เวลาทั้งหมดในการรับใช้ท่านพูดหล่อทุกคนผมเป็นคน44ขวบพี่น้องที่รักถ้าไม่อ่านประวัติซอฮาบะห์ไม่เป็นไรมันไม่มีตัวเปรียบเทียบอ่านประวัติซอฮาบะห์กลับมาย้อนดูกี่ฮกตลาลากี่ฮกทั้งเบบีน้องบางคนกี่ฮกมากยังไงอะอบูบักไม่พูดครั้งเดียววันนั้นที่เหลือทำทั้งชีวิตไม่มีทางแม้แต่จะซื้ออาหารกินผู้นำไปขายของในตลาดนู้นซาบะอบูบักอะไรมาขายผ้าท่านนี่เป็นอามีรุลมุมินีนอะไรมาขายของในตลาดอบูบักบอกแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียฉันเลี้ยงภรรยา
สาบัดหาเดือพี่น้องเราต้องบันส่วนไปตุนบ้านให้กับอบูบักเงินเดือนให้อบูบักให้พี่น้องพอให้พี่น้องที่รักภรรยาจะซื้อขนมกินยังไม่มีเลยเงินเดือนไม่พอใช้ถ้าอยากกินก็เก็บเอานะเก็บเอานะบอกภรรยาพี่น้องถ้าอยากกินขนมก็ต้องเก็บเงินทยอยสะสมเรื่อยๆสุดท้ายเก็บซื้อได้พี่น้องลืมไปแล้วเอาเงินมาจากไหนบอกเงินที่ฉันเจียดเก็บไว้ซื้อขนมได้แล้วท่านยาอัลลอฮ์เราได้เงินเยอะเกินไปแล้วตัดที่เหลือทั้งหมดให้เหลือเท่าค่าขนมพออบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเอาอีหม่านมนุษย์ทั้งหมดช่างยังไม่เท่ากับอีหม่านท่านเลยดูนุ่มนวลนะครับพี่น้องนุ่มนวลมากอบูบักรเป็นอีหม่านไม่ได้ท่านไอชาบอกลูกสาวบอกยารอซูลุลลอฮ์อบูบักรเป็นอีหม่านได้ยังไงเสียงคอยเวลาอ่านกุรอานฟังไม่รู้เรื่องเลยร้องไห้แน่นอนเลือกอุมัรดีกว่ายารอซูลุลลอฮ์นบีบอกเลือกอบูบักรนุ่มนวลร้องไห้ง่ายละหมาดท่านนบีร้องไห้เสียงดังคือร้องไห้เวลาเป็นอิหม่ามพี่น้องที่รักส่วนตัวบุคลิกแบบนั้นแต่เมื่อใดฟิตนะห์หรือความเลวร้ายจะเข้าสู่สังคมมุสลิมใครคือคนแรกในการประกาศญิฮาดเลยกลุ่มหนึ่งบอกเราไม่ใจสกัดอีกแล้วเปลี่ยนแปลงรูปคนอิสลามข้อเดียวอบูบักรฉันต้องประกาศสงครามอุมัรยังคิดไม่ถึงเลยนะครับพี่น้องท่านจะสู้ยังไงอบูบักรเขายังมีชาดะเขาไม่จ่ายซะกาตถ้าเขาปฏิเสธแม้กระทั่งเชือกอูเส้นเดียวอบูบักรก็รบยาอัลลอฮ์นี่คือผู้นำฟิตนะห์จึงเข้าสู่สังคมมุสลิมไม่ได้เพราะผู้นำแข็งแกร่งมากผู้นำเข้มแข็งมากทำไมความเข้มแข็งมาอย่างไรมาไม่ได้ถ้าวันนี้ผู้นำบ้าดุนยาจะปกป้องศาสนาอัลลอฮ์ได้ยังไงในเมื่อวันนี้เราคลั่งกับดุนยาจึงอยากฝากผู้นำมุสลิมพี่น้องผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นและก็ไม่มีตัวเต็งใดๆทั้งสิ้นในชีวิตผมใครจะเป็นก็ไม่รู้ผมก็วาดรูปขายเหมือนเดิมก็ขายข้าวเกียบเหมือนเดิมก็บายานเหมือนเดิมอินชาอัลลอฮ์แต่ฝากไว้นิดเดียวในฐานะวัยรุ่นนะวัยรุ่นมันไม่รู้จักหรอกครับชื่อใครต่อใครเป็นอะไรบ้างผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าใครต่อใครตัวเต็งไม่เต็งผมไม่รู้อะไรทั้งสิ้นแค่อยากรู้อย่างเดียวว่าอยากเห็นว่าเราในฐานะมุสลิมคนหนึ่งอยากดูผลงานมากกว่าดูรายชื่อสิ่งสำคัญที่สุดอุมมะฮ์อิสลามได้อะไรจากการเป็นผู้นำของท่านนี่คือสิ่งที่ผมอยากดูและไม่ใช่ผมคนเดียววัยรุ่นเสพยาหลังสุราไม่รู้หรอกว่าชื่ออะไรท่านน่ะแต่มันอยากจะรู้ว่าเวลาเป็นผู้นำแล้วจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างเป็นไปไม่ได้ยิ่งสูงตำแหน่งอามานะห์ต้องเยอะนั่นคือสัจธรรมทำไมอุมัรนอนไม่หลับทำไมอบูบักรร้องไห้อุมัรยาอัลลอฮ์ในทุ่งอาราฟะห์คนเป็นล้านดูไปในคนเป็นล้านนั่นคือความรับผิดชอบต่อหน้าอัลลอฮ์ทั้งหมดในวันกิยามะห์สำหรับท่านร้องไห้ร้องไห้นี่ฉันต้องรับผิดชอบทำได้เหรอครับพี่น้องเราทำไม่สมบูรณ์หรอกแต่อย่างน้อยต้องทำให้สุดพี่น้องที่รักครับขออัลลอฮ์เลือกผู้นำมุสลิมที่ยังประโยชน์แก่อุมมะฮ์อิสลามให้มากที่สุดที่มีบทบาทในการแสดงออกจุดยืนให้มากที่สุดมีเกียรติสุดมีอีมานมากที่สุดและมีบุคลิกภาพที่งดงามที่สุด
จำเป็นนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์มอบไม่ใช่ผมพูดไอ้นี่มันจะเป็นเองไม่เกี่ยววัลลอฮิถ้าผมยังไม่ตายนะท่านจะไม่เห็นผมอยู่ตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นนอกจากดาวะอย่างเดียวแบบนี้ตลอดเลยไม่พี่น้องอินชาอัลลอฮ์ดุอานะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าผมจะเป็นเมื่อไหร่ท่านช่วยด่าผมด้วยเพราะบางทีอาจจะลืมนะไม่แน่บางทีนะมีอาจารย์ก็อายุก็50กว่าแล้วสมมุตินะเสียงน่าจะไม่ไหวแล้วมั้งอาจารย์ลงสักสมัยมั้ยครับอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้ยอย่าเลยอย่าเลยให้พี่น้องผมทํานะครับเพราะว่าอะไรซียาซาไม่ใช่เรื่องง่ายการเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคนไม่ชํานาญจริงนบีไม่ให้เป็นอบูซัดนี่อิบาดะห์ที่1สมถะที่1เคร่งมากเป็นบุคคลที่นบีบอกอบูซัดท่านจะมาคนเดียวเสียคนเดียวและฟื้นคนเดียวในวันกิยามะห์ยาอัลลอฮ์อบูซัดตายนอกเมืองคนเดียวจริงๆมาตายระหว่างทางแกเดินเท้าจนถึงตะบูกยาอัลลอฮ์อะลัมมะห์อิบาดะห์แข็งมากไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์ให้ฉันทำงานอะไรสักเป็นตำแหน่งสักตำแหน่งอยากจะช่วยงานท่านนบีบอกท่านดออีฟอบูซัดยาอัลลอฮ์ไม่ใช่ดออีฟนั่นอิบาดะห์นะอิบาดะห์เข้มแข็งมากแต่จะเป็นผู้นำใช้ความเคร่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องแบบนี้เป็นพี่น้องที่รักซอฮาบะห์นบีดีทั้งหมดแต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถต่อกรกับทุกคนเปอร์เซียโรมันได้ไหวพริบต้องไปได้ท่านนบีจึงมีนักพูดของท่านฮัสซานบินซาบิตเป็นข้อเตะของท่านพี่น้องถ้าซาบันบอกมีปัญหาอะไรอบูมูซานอัชชารีสายไกลเกลี่ยต้องคนนี้เลยแต่ถ้าจะวัดกินเคดิเดตกันอัมบินอาสคือสุดยอดในการวัดกินซาบันจะมีแต่ละคนพี่น้องแต่ทั้งหมดปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้นะเราต้องช่วยกันในสังคมพี่น้องเราอยู่ตำแหน่งใดก็ตามในดุนยาถือว่าอัลลอฮ์เลือกแล้วเมื่ออัลลอฮ์เลือกหน้าที่สำคัญที่สุดลิอิลาคัลิมะตุลลอฮิยัลอุลยาฟะฮุวะฟีซะบีลิลลาห์พี่น้องต้องยกคำดำรัสอัลลอฮ์ให้สูงนั่นคือท่านอยู่ในทางของอัลลอฮ์ผมไปบรรยายที่หนึ่งนะมีนักการเมืองท่านหนึ่งถามเราว่าจารย์ครับผมจะลงการเมืองได้ไหมนักการเมืองท้องถิ่นนะผมก็บอกว่าได้ครับแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขนี่อะไรบางต้องชูดำรัสอัลลอฮ์ให้สูงให้ได้บอกวันนี้ถ้ามุสลิมเราไม่มีเลยไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจเรื่องดุนยาปล่อยมันเลยผมก็บอกว่าไม่ได้ต้องมีมุสลิมอยู่ในนั้นด้วยแต่วงเล็บขอเลือกคนดีๆหน่อยตะฮัจญุดเยอะๆสมัยหน้าจะเลือกพี่น้องดุอาตั้งแต่สมัยนี้เลย4ปีดุอาพี่น้องเพราะเขาไม่ใช่แค่ส.ส.แต่เขาคือตัวแทนมุสลิมในระดับหนึ่งบอกวันนี้ต้องมีมุสลิมด้วยแต่อย่างเดียวอิลาคัลิมะตุลลอฮ์ยกคำดำรัสอัลลอฮ์สูงไม่ใช่ยกตัวท่านทำยังไงให้โลกรู้จักอิสลามบางคนบอกเข้าไปในสภาแล้วประกาศแล้วว่าฉันคือมุสลิมนี่บ้าไม่ใช่อยู่ๆไปประกาศฉันก็ไม่ใช่การประกาศมีจังหวะพี่น้องที่รักบางครั้งการประกาศไม่ต้องไปตะโกนด้วยซ้ำแค่พี่น้องปฏิบัติตามหลักศาสนานี่ก็บอกแล้วว่าอินนานีมินัลมุสลิมีนฉันคือมุสลิมและมุสลิมมีจุดเด่นพี่น้องที่รักอย่าให้เข้าประชุมสภาจนเลขาสะกิดว่าท่านไม่ละหมาดนะครับได้เวลาแล้วนะท่านสสจะละหมาดไหมคะอย่านะครับไอ้น้องนี่คือจุดหนึ่งนะไอ้น้องสุดท้าย
เมื่อเอเลคาลิมาตุลลาได้แค่นั้นครับพี่น้องโลกทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์จะรู้จักอิสลามที่แท้จริงและเมื่อใดมุสลิมเข้มแข็งพี่น้องจะเห็นเลยว่าในชุมชนมุสลิมถึงแม้เขาอนุมัติในบางเรื่องแต่มุสลิมไม่อนุญาตให้ตั้งขายในพื้นที่มีไหมครับมีที่ใต้บางพื้นที่ห้ามตั้งใบกระท่อมน้ำท่อมขายโดยเด็ดขาดเขาประกาศชัดเจนเลยจะอ้างกฎหมายกฎอะไรกูไม่รู้ทั้งนั้นนายกเทศบาลบอกเลยพื้นที่นี้ห้ามในฐานะมุสลิมชาวบ้านร่วมมือไปน้องหลุดมาสายเอเชียเท่านั้นแหละครับนึกว่านำอ้อยจอดผิดที่นี่เป็นเรื่องอะไรบ้างเอ้ยตอนแรกมันก็ใบอะนะใบไปใบมาใบไปใบมาคราวนี้ไปอย่างอื่นคราวนี้ไปอย่างอื่นพี่น้องที่รักจึงบอกพี่น้องว่าอัดดุนยาฮุลวะตุนดุนยามันหวานนะครับวันนี้เราอยู่ในบททดสอบเข้มแข็งให้มากยืนหยัดให้มากและพยายามดูอาให้เราอิสติกามะห์ในศาสนาของอัลลอฮ์ให้มากและเมื่อเราอยู่อย่างนี้ได้อินชาอัลลอฮ์ไปในวันกิยามะห์เราคือคนหนึ่งแล้วครับพี่น้องที่จากดุนยาโดยพักผ่อนตลอดกาลพี่น้องในหะดีษหนึ่งท่านนบีสอนเราว่ามนุษย์เนี่ยเกลียดความตายมนุษย์เกลียดความตายแต่ในขณะเดียวกันนบีสอนว่าวัลเมาตุคอยรความตายเป็นสิ่งที่ดีคอยรุมินัลฟิตนะดีกว่าการที่มีชีวิตอยู่แล้วเจอฟิตนะพี่น้องครับเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องวันนี้ดูในสภาพมัสยิดสังคมเต็มไปหมดบางครั้งเรารู้สึกว่าถ้าเราตายตอนนี้ดีกว่าเราจะไปเจออะไรชั่วๆในวันข้างหน้าวันนี้ถ้าเราตายได้ก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ยังเจออะไรเลวร้ายในวันข้างหน้าข้างหน้าจะมีความชั่วอีกมากและคนที่เจอไม่ใช่เราครับนั่นคือลูกเรานั่นคือหลานเราโตนั่นคือวัยรุ่นวันนี้วัยรุ่นริมคลองวัยรุ่นหัวสะพานเขาจะต้องเจอกับความเลวร้ายอีก10ปีข้างหน้าวันนี้เราเจอแค่2อย่าง3 4อย่างนี้เขาต้องเจออีกเป็นร้อยในวันข้างหน้าเราจะดูแลเขาทันไหมครับพี่น้องเราดูแลเขาไม่ทันอย่างเดียววันนี้ให้ศาสนามากๆแล้ววัยรุ่นจะมีวัคซีนเองอินชาอัลลอฮ์บทบาทผู้ใหญ่วันนี้จัดการวัยรุ่นให้มีศาสนาให้ได้แล้ววัยรุ่นจะมีศาสนาได้ไปแพทเทิร์นเดิมๆคงไม่ไหวเป็นโจรคนทำงานศาสนาปัจจุบันท่านย่ำเหมือนเดิมไม่ได้แล้วย่ำเหมือนเดิมไม่ได้แล้ววัยรุ่นเข้าไปเรื่องอะไรแล้วท่านต้องทำยังไงในการครีเอทพัฒนาให้วัยรุ่นสู่ศาสนาของอัลลอฮ์อย่างเต็มใจและเต็มร้อยที่สุดนั่นคือโจทย์ของพวกเราบางครั้งนะพี่น้องผู้ใหญ่ต้องปรับเข้าหาเด็กผู้ใหญ่ที่ดีนะครับพี่น้องไม่ใช่รอเด็กปรับเข้าหาเราทุกเรื่องนะผู้ใหญ่ที่ดีต้องปรับเข้าหาเด็กด้วยดูท่านนบีสิทำไมนบีให้สลามเด็กทั้งที่นบีเป็นรอซูลทำไมนบีคนจูงมือแบบนี้เนี่ยไม่ต้องดึงเสื้อเลยทำไมนบีเดินตามหญิงสติไม่ค่อยดีพี่น้องจับเสื้อนบีดึงแบบนี้เลยมีธุระจะคุยกับท่านหน่อยรอซูลเป็นเราเอาไหมอ่ะพี่น้องถ้าพูดต่อหน้าเวทีเนี่ยอ๋อเราก็ได้ทั้งนั้นแหละอาจารย์เป็นมิตรลองจริงๆสิครับพี่น้องเอาคนนี้จะใส่สูทเน็คไทเรียบร้อยจะไปสภาเนี่ยข้างหน้าคนบ้าที่ไหนไม่รู้พี่น้องถอดเสื้อเดินเลยบังมานี่หน่อยกับผมจะไปกาดมันกันตั้งแต่แรกเลยมันดึงไม่มีใครไปเลยทำไมนบีไปคนอยู่สูงลดลงมาต่ำสวยงามมากครับพี่น้องไอ้คนต่ำจะดีตัวเองสูงเป็นเรื่องน่าเกลียดเป็นเรื่องลำบากนิดหนึ่งท่านนบีลงมาหาเด็กท้ายสุดเกิดอะไรครับช่องว่างหมดเลย
ผู้ใหญ่วันนี้นะครับพี่น้องหันไปดูวัยรุ่นด้วยหันไปดูเยาวชนด้วยเด็กกำพร้าเราช่วยกันทุกคนเยอะจนไม่ไหวจะนับองค์กรช่วยเด็กกำพร้าเยอะมากเยอะมากจนเด็กกำพร้ารุ่นนี้โตมีเมียมีลูกมีอะไรไปหมดแล้วองค์กรก็แตกแขนงออกไปเยอะมากกำพร้านี่เยอะมากพี่น้องเยอะมากอยากจะตั้งองค์กรช่วยเหลือเด็กแว้นสักองค์กรจริงๆนะพี่น้องฝากท่านเลขาผมด้วยชาลอนเคยมีไหมมูลนิธิช่วยเหลือเด็กแว้นมูลนิธิช่วยเหลือเด็กสกอยเพื่ออิสลามแห่งประเทศไทยถ้าตั้งนี่แปลกเลยครับอะไรของมันวะลองตั้งสิครับไม่แปลกไม่เกิดจะเกิดคำถามทันทีว่าคืออะไรตั้งแต่สมัยเราเด็กจน90จนตายไปแล้วเนี่ยองค์กรสรรหามูลนิธิช่วยเหลือเด็กแว้นและสกอยแห่งประเทศไทยยาอัลลอฮ์ที่เหลือโจทย์แอพพลายเลยครับท่านจะทำยังไงให้เขามาสู่อิสลามไม่ได้นี่คือโจทย์นี่คือโจทย์พี่น้องบางครั้งไม่ใช่เขาไม่อยากมาแต่บางครั้งเขาไม่กล้ามาเคยถามวัยรุ่นว่าทำไมไม่อยากฟังศาสนาไอ้ไม่มีใครหรอกมึงไม่อยากฟังศาสนาแต่อย่างเดียววัยรุ่นบอกกูไม่กล้าเขาทำไมอ่ะรู้สึกตัวเองสกปรกรู้สึกตัวเองไม่ใช่เพราะเวลาเข้าไปแล้วเหมือนสังคมเทวดาเลยพี่น้องเข้าใจสังคมเทวดามากทุกคนเพอร์เฟกต์หมดเลยครับพี่น้องที่รักไอ้นี่เข้ามาลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์กูยืนผิดที่ซะแล้วไม่ใช่แล้วกูต้องเป็นโจทย์ทำยังไงอะครับพี่น้องนี่คือโจทย์นี่คือโจทย์แล้วก็อินชาอัลลอฮ์ไม่มีใครทำได้ดีหรอกครับนอกจากวัยรุ่นทรงเอเท่านั้นผมจึงบอกวัยรุ่นทั้งหมดว่าพวกมึงเกเรนะและเตาบัดตัวได้ขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ใช่แค่เตาบัดตัวได้เพราะหลังจากเตาบัดแล้วอามานายิ่งใหญ่ต้องกลับไปดึงพรรคพวกกลับมาให้ได้ไม่มีใครเข้าใจเด็กติดยาเท่ากับคนเคยติดยาพี่น้องผมพูดได้กับพยานกับวัยรุ่นแต่ถ้าวัยรุ่นถามอาจารย์รู้ไหมเวลาจะเลิกยาลำบากขนาดไหนตอบไม่ได้ทำไมมึงเลิกไม่ได้ว่าแค่น้ำท่อมแก้วเดียวเราพูดได้หมดเพราะเราไม่เคยเราพูดได้หมดเพราะเราไม่เคยแต่วันหนึ่งเด็กที่มันเลิกได้มันจะตอบโจทย์นี้ได้เลยนี่คืออามานะห์ที่อัลลอฮ์คนเคยเกเรทุกคนและมุสลิมต้องมีในหลายหน่วยงานพี่น้องในระดับผู้หลักผู้ใหญ่มันก็จะเป็นมัสยิดอีกรูปแบบนึงมันจะไม่มาต้มน้ำท่อมล้อมหม้อแล้วครับทะเลขาผมมันไม่ใช่แล้วมันจะไปล้อมอีกเรื่องเราเป็นมุสลิมคนเดียวไอ้ทำไมท่านไม่นั่นเลยล่ะครับอ๋อผมเป็นมุสลิมครับคำนี้ยิ่งใหญ่เลยผมเป็นมุสลิมเอาไม่ได้ครับไม่ได้นั่นคือการดาวาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแค่คำว่าผมเป็นมุสลิมพี่น้องค้าขายเป็นไหมครับเขาทำทำไมเราไม่ทำหนูเป็นมุสลิมค่ะเขาขายไลฟ์สดเขาแก้ผ้าหมดทุกอย่างเขาทำทุกอย่างเพื่อให้คนดูทำไมเราไม่ทำอ่ะขายของได้3 400นะเขาขายได้เป็นแสนยอมพูดด่าหยาบๆยอมเปิดหน้าอกยอมแต่งตัวโป๊ทำไมหนูไม่ทำลูกหนูก็สวยหนูเป็นมุสลิมค่ะหนูทำไม่ได้จบแล้วครับจบแล้วครับพี่น้องจบเลยขอโทษอิหม่ามมัสยิดหนึ่งไปประชุมอิหม่ามที่หนึ่งพี่น้องที่รักมีบางเรื่องที่เรารับไม่ได้ไม่บอกว่าภาคไหนนะแกยกมือบอกเลยผมทำไม่ได้ครับริชวาผมทำไม่ได้ซีมบอลผมรับไม่ได้เป็นอิหม่ามนำละหมาดดูแลสังคม
ผมไม่รับเงินสินบนแบบนี้มัสยิดเดียวพอแล้วครับในการดะวะห์กับมุสลิมที่เหลืออัลลอฮ์ยัรฮัมเสียชีวิตไปแล้วแต่อุดมการณ์เขายังอยู่ตลอดไปคำว่าผมเป็นมุสลิมพอแล้วครับที่ท่านจะยืนหยัดในสังคมญาฮิลิยะห์เพื่อนจะเมาทั้งกงทำไมมึงไม่เอาวะกูเป็นมุสลิมแค่กูนั่งกับมึงนี่กูก็อัดกูก็หนักอยู่แล้วแค่กูนั่งกับมึงนี่กูก็หนักอยู่แล้วกูไม่กินแค่นั้นแหละครับพี่น้องกูเป็นมุสลิมในบรรดาเพื่อนยิ่งใหญ่แล้วครับพี่น้องและพี่น้องดูนะเวลาเราเปลี่ยนแปลงไอ้คนที่ไม่เชื่อคนแรกคือคนใกล้ตัวบังเลิกจริงอ่ะบังไม่เอาแล้วไม่ดิ้งไม่เด้งไม่อะไรทั้งสิ้นบังเลิกแล้วเคยได้ยินไหมครับนี่เวลามุสลิมเรายูเทิร์นแบ็กตัวกลับใหม่ๆเพื่อนล้อมรอบคำถามเหมือนกันหมดบังเลิกแล้วจริงอ่ะบังคำถามนี้พี่น้องที่รักถ้าเรายืนหยัดได้อินชาอัลลอฮ์ท่านจะเข้มแข็งตลอดไปฉะนั้นนะครับฝากกับพี่น้องฝากกับตัวผมด้วยตลอดจนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอินชาอัลลอฮ์หนึ่งอยากได้ผู้นำที่ดีเราต้องเริ่มเป็นคนดีที่ตัวเราเองอาจจะเปลี่ยนไม่ทันในยุคเราหรอกครับเดี๋ยวเราก็ตายเลยอีกแป๊บนึงอินชาอัลลอฮ์อยากตายยังมะไม่ยากไม่ยากต้องอยากหรือยังยังนะต้องยังขายที่ได้20ล้านนะไม่ต้องไม่เอาเหมือนกันไม่เอาไม่แน่หรอกตัวเอ้ยแต่ตายเนี่ยไม่แน่นอนบอกว่ายุคเราเปลี่ยนน่ะมันบางทีมันไม่เห็นปุ๊บปั๊บหรอกครับพี่น้องแต่ถ้าไม่เริ่มมันจะไม่มีแต่ถ้าเริ่มวันหนึ่งสำเร็จครับอินชาอัลลอฮ์ผู้นำที่แข็งแกร่งต้องมาจากรากฐานที่เข้มแข็งผู้นำมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ต้องมาจากประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ผู้นำแบบอุมัรบินคอตบเพราะซอฮาบะห์เข้มแข็งทั้งหมดยิ่งหลังเรื่อยๆผ่านยุคซอฮาบะห์เรื่อยๆผู้ตามเริ่มเละลงเรื่อยๆผู้นำก็หย่อนลงเรื่อยๆผู้นำแล้วอย่าโกรธใครกลับมาดูตัวเราเองและอินชาอัลลอฮ์ศาสนาของเราจะเข้มแข็งครับต่อเมื่อเราเอาผลประโยชน์ไว้ข้างหลังและเอาอัลลอฮ์ไว้ข้างหน้าอิสลามไว้ข้างหน้าตัวเองไว้ข้างหลังท่านจะมีเกียรติพี่น้องที่รักอามัดยาซีนเชคอามัดยาซีนอัลลอฮ์ยารฮัมรอยมะฮุลลอฮ์หนึ่งในผู้ก่อตั้งแกนนำเลยพี่น้องฮามาสอันดับต้นๆ นั่งวีลแชร์ยาฮูดพร้อมทุ่มเป็นพันๆล้านดอลลาร์เพื่อเก็บชายคนนี้เขานั่งวีลแชร์แต่ผู้คนตื่นได้ทั้งโลกพิการแค่ตัวแต่อุดมการไม่พิการเลยของเราเดินได้วิ่งได้แต่หัวใจเราพิการเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องจึงไม่แปลกยะฮูดไม่ได้เห็นเราในสายตาเลยพี่น้องที่รักทำไมไปปาเลสไตน์ทำไมไปอิรักทำไมไปซีเรียทำไมไม่มาที่เราเพราะไม่ใช่เขาไม่มีข้อมูลนะครับเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วโอ้ยอีกไกลไม่ต้องรีบไม่มีอะไรน่ากลัวเหตุการณ์ยังปกติอามัดยาซีนขึ้นไม่ได้ไอ้นี่ขึ้นไม่ได้คนเดียวทำไมระส่ำหมดทั้งยะฮูดพี่น้องเพราะอุดมการณ์ในความเป็นมุสลิมอินชาอัลลอฮ์ครับขออัลลอฮ์สร้างความเข้มแข็งแก่อุมัตและลูกหลานของพวกเราตลอดกาลอาเมนผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็แล้วก็ฝากนะพี่น้องก็ช่วยๆกันอุดหนุนครูซูไบดะแล้วก็แม่ค้าอะไรต่างๆนะครับพี่น้องอุดหนุนเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือเด็กกำพร้านะเด็กกำพร้าที่ทุกคนอยากช่วยแต่อย่าลืมให้มันช่วยตัวเองด้วยอันนี้ฝากเด็กกำพร้าด้วยนะเรากำพร้าจริงแต่ไม่ได้เป็นคนร้อยครับเราไม่ใช่คนพิการกำพร้ารับได้ในส่วนช่วยเหลืออาเกนบาเล่คือหมดการเป็นกำพร้าแต่วันนี้เด็กคนหนึ่งจะหมดการเป็นกำพร้าจะเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ได้ถ้าเราไม่เคยสอนให้มันทำงานอย่าให้เงินอย่างเดียวเราให้อินมูให้อาชีพเพื่อมันจะได้สอนช่วยคนอื่นต่อไปอิสลามผมพูดเมื่อเช้าที่ชลบุรีพัทยาบอกว่านบีไม่ต้องการคนอ่อนแอแต่นบีต้องการคนเข้มแข็งอัลลอฮ์ไม่ต้องการคนแบมือแต่อัลลอฮ์ต้องการคนที่เป็นมือบนแล้วคนมือบนเกิดไม่ได้ถ้าใจเราไม่เคยคิดช่วยงานอะไรพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องก็ช่วยเหลือกันนะครับส่งเด็กกำพร้าให้ถึงฝั่งและหลังจากนั้นให้เด็กกำพร้า
ช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปไม่มีใครเข้าใจหัวเด็กกำพร้าเท่ากับเด็กกำพร้าด้วยกันและขอบคุณครูซุปด้วยกับครูสมัยดาด้วยนะครับนะคาวบอยยุคซิกตี้นะนี่คันทรีอะไรเนี่ยคันทรีอะไรนะครับอย่าไปยืนใกล้ท่านเลขาผมนะอย่าๆนะนะไฟขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะก็ขอละเมตตาให้สุขภาพแข็งแรงอีหม่านเข้มแข็งเป็นกำลังใจแก่เด็กกำพร้าตลอดไปนะครับแล้วก็มีอะไรอินชาอัลเลาะห์ผมช่วยอะไรได้รับใช้ยินดีรับใช้นะครับกูยินดีรับใช้ขอละเมตตาให้สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์แก่พวกเราทุกๆคนนะครับอามีนยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์